เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆต่างก็ลุ้นกันใหญ่หลังจากที่หมากบดินลงรูปแฟนสาวคิมเบอร์รี่พร้อมกับแคปชั่นทำเอาแฟนๆสงสัยว่ามีข่าวดีอะไรนะในขณะที่บางส่วนก็สงสัยว่าข่าวดีนั้นจะเป็นเรื่องของเบบีหรือเปล่าซึ่งนางเอกสาวชื่อดังอย่างยาย่าอุรัสยาเสปัวบันเพื่อนสนิทของหมากกับคิมก็ได้เดินทางมาร่วมงานฉลองโมเมนต์สุดพิเศษกับแคมเปญได้ตอบไปถึงประเด็นที่หลายๆคนสงสัยถามถึงหมากบดินลงรูปคิมเบอรี่แล้วก็เขียนแคปชั่นที่ทำให้หลายๆคนเข้าไปคอมเมนต์นั้นจริงๆก็คือว่าพวกเขามีความฝันเกี่ยวกับงานแต่งงานของเขาแล้วก็เหมือนมันสำเร็จแล้วแต่ว่าจะต้องเป็นอะไรก็ให้เขามาตอบกันเองดีกว่าก็คือว่าเกี่ยวกับงานแต่งของเขาแต่ว่ามันมากกว่านั้นก็เลยอยากจะให้รอให้เขามาบอกข่าวดีของเขาส่วนตัวก็ไม่ได้โทรไปถามเพราะว่ารู้เลยว่าเขาก็เพลินกันมานานแล้วว่าจะได้ไหมอะไรอย่างนี้นั่นแหละมันไม่เกี่ยวว่าจะมีเบบี้ใช่ไหมเพราะว่าหลายๆคนก็ตีความไปแบบนั้นไม่ใช่ค่ะโอ้โหแค่หนูอ่านก็รู้แล้วว่ามันเกี่ยวกับงานแต่งเขาทั้งคู่ก็อยากจะให้มันเป็นแบบนี้มากๆแล้วในที่สุดมันก็ได้แต่ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องมีเบบี้อย่างแน่นอนค่ะเรียกได้ว่างานนี้ก็ชัดเจนแล้วนะจ๊ะไม่ใช่เรื่องของเบบี้แต่เป็นเรื่องของงานแต่งนั่นเองจ้าเรียกได้ว่าเป็นคู่น่ารักอีกคู่หนึ่งของวงการบันเทิงแฟนๆก็รอดูหน้าเบบี้ตัวน้อยการเพียบเลยทีเดียว